สวัสดีครับพี่ๆน้องๆทุกคนวันนี้นะครับสรรเสริญจะสรรเสริญนะครับก็อยากจะมาอัปเดตข่าวคราวเกี่ยวกับมือถือจีนสมาร์ทโฟนจีนนะครับตอนนี้เขาได้มีลีกออกมาว่าเขาจะร่วมมือกันแน่นอนนะครับสำหรับ Huawei Vivo แล้วก็ Oppo แล้วก็ Xiaomi นะครับตอนนี้คือเป็นบิ๊กแบรนด์จะรวมร่างกันนะครับเพื่อรวมตัวกันเลยเพื่อจะเหมือนกับว่าหาทางออกเกี่ยวกับเรื่องของ Google เพราะว่า Google อ่ะได้ทำเอาจริงๆนะก็คือเขาทำร้าย Huawei มาเยอะมากหลังจากหลายเดือนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับแล้วเขาก็ตอนนี้คือเขาปรึกษากันแล้วก็เขาเริ่มได้ข้อสรุปออกมาโดยที่เขา collect the information จากเว็บชื่อ GDSA นะครับไอ้ตัวนี้คือมันเป็นตัวที่รวมตัวเกี่ยวกับพวก developer ของ application ต่างๆแล้วก็พวกทั้งหนังทั้งเพลงอะไรอย่างเงี้ยคือมาอยู่ในนี้หมดเขาพยายามที่จะขึ้นมาสู้กับ Google ให้ได้เพราะว่าจากปีที่แล้วนะครับจากสถิติที่ผ่านมาคือ Google ได้เงินจาก Google Play Store เนี่ยไป 8,000 ล้านมัน 8.8,000 ล้าน US Dollars ของปี2019เนี่ยนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเขาเสี่ยวมีOppo Vivo แล้วก็ Huawei เนี่ยเขาสามารถแย่งตลาดมาได้เนี่ยคือรายได้ที่จะเข้ามาในบริษัทเนี่ยคือมันคงจะต้องเพิ่มขึ้นเยอะมากนะครับแล้วก็ส่วนตัว developer ก็จะสามารถได้เงินเพิ่มขึ้นด้วยเพราะว่ามันมีเขาจะแยกแพลตฟอร์มออกมาเลยคือแยกตัวออกมาจาก Google เลยซึ่งผมคิดว่าแอปพลิเคชันสำคัญต่างๆก็อยากที่จะมาร่วมแจมกับ4ค่ายมือถือใหญ่ๆอันนี้นะครับและก็4ค่ายนี้เนี่ยที่เขารวมตัวกันเนี่ยคือมันมีส่วนแบ่งของตลาดเกือบ 50% ของทั้งโลกอ่ะคือผมคิดว่ามันน่าจะต้องทำให้เกิด impact นะครับ Google นี่ก็ต้องเริ่มกลัวแล้วจริงๆ Google เขาก็กลัวมาตั้งนานแล้วว่าเรื่องแบบนี้จะเกิดขึ้นตั้งแต่ที่เรื่องเกี่ยวกับ US ที่เขาไปแบนของ Huawei นะครับเขามีบอก US ไปแล้วว่าเฮ้ยมันจะเกิดขึ้นนะไอ้เรื่องที่แบบเหมือนกับว่าเขาจะไม่ได้เป็นเหมือนกับว่าตัวที่ใหญ่สุดของตลาดนะครับเป็นโมโนโพลีเพราะตอนนี้คือมันเขากำลังรวมตัวกันเพื่อจะสร้างสิ่งหนึ่งขึ้นมาสู้กับ Google นะครับก็คือเหมือน Google ตอนนี้เป็นThanosครับคือแบบเก่งมากตอนนี้แต่คือพอ Avenger รวมตัวกันจริงเนี่ยเอาแล้วไงมีปัญหาแล้วไงแล้วก็จริงๆเรื่องนี้เขาคุยกันมาหลายเดือนแล้วนะครับแต่คือเขาก็มาเริ่มสรุปกันได้เมื่อไม่กี่วันนี้ว่ามันน่าจะเกิดขึ้นแน่นอนแต่ว่าเรื่องของวันเวลาจะเมื่อไหร่อ่ะเดี๋ยวผมจะรีบมาอัปเดตนะครับก็ยังไงวันนี้ก็ต้องมาลุ้นกันต่อไปนะครับเพราะว่าไอ้คุณหัวเว่ยเราเนี่ยเขาก็ตั้งแต่ที่ถูกแบนจาก Google ไปเนี่ยเขาก็พยายามจะออกไอ้ตัว Harmony OS มาซึ่งคือก็ต้องรอดูว่ามันจะเวิร์กขนาดไหนนะครับซึ่งเพราะว่าตอนนี้คือจริงๆควรจะรอไอ้ตัว GDSA เนี่ยพอเขา collect information มาแล้วสร้างแพลตฟอร์มใหม่ขึ้นมาผมว่ามันน่าจะแบบยิ่งใหญ่อลังการอ่ะGoogle ก็ต้องระวังตัวแล้วเนี่ยอันตรายแล้วเนี่ยนะครับก็ยังไงวันนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ Subscribe ถ้าเกิดว่ามีประโยชน์กับทุกคนนะครับแล้วก็เดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะครับขอบคุณครับ